สวัสดีครับมาพบกับเทียนเจอร์นะครับมาพบกันในวันปิดลีก PVP นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาคาดเดาทางตัวเกมกันนะครับว่าช่วงเวลาที่เหลือของเดือนนี้เนี่ยมันอาจจะมีอะไรเข้ามาบ้าง นะครับเน้นย้ำก่อนนะครับว่าเป็นการคาดเดานะครับคือเนื่องจากว่าเดือนนี้เป็นเดือนธันวาคมนะครับก็จะมีกิจกรรมคริสต์มาสแน่ๆล่ะเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับว่าปีที่แล้วเนี่ยกับปีนี้เนี่ยมันน่าจะมีอะไรมาบ้างแล้วก็อาจจะมาเหมือนกันหรือเปล่านะครับคือช่วงนี้เนี่ยน้องๆถามกันเข้ามาเยอะนะครับเรื่องของเซตเกียร์คริสต์มาสนะครับซึ่งผมบอกเลยนะครับว่ามันมาแน่ๆแหละ 100% นะครับเพียงแต่ว่าผมยังไม่รู้นะว่ามันจะเป็นเซตเกียร์ 5-6 ดาวชิ้นเก่านะครับหรือว่าจะเป็นเซตเกียร์ 7 ดาวนะครับแต่รับรองได้เลยนะว่าถ้าเป็นเซตเกียร์ 7 ดาวเนี่ยเปิดขายในกาชาแน่ๆนะครับอันนี้ต้องรอดูแล้วกันนะว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงนะครับโอเคโคโรโบรอบนี้นะครับมันผิดหรือไงถ้าใจอยากจะพบรักในดันเจียนนะครับดันมาจิ3นะครับก็จะจบในวันที่28คือเรียกได้ว่าโคโรโบรอบนี้เนี่ยมันจบเร็วเป็นพิเศษนะ28นี่เหมือนจะตรงกับวันจันทร์นะครับก็จันทร์อังคารพุธพฤหัสนะครับ28ถึง31มันมีช่วงเวลาว่างเยอะเหลือเกินผมก็เลยคิดว่าไอ้เจ้า4วันนี้เนี่ยมันอาจจะมีอะไรพิเศษหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาเล่น PVP ไปด้วยแล้วกันนะในวันปิดลีกนะครับตอนนี้ก็เป็นการเพิ่มโอกาสครับตัว Ice นะครับกับ Well ครับซึ่งผมเนี่ยรีวิวไปแล้ว2ตัวนะ Well กับ Ice ครับก็เข้าไปดูได้นะครับคือเบื้องต้นเนี่ยผมต้องการรอเบลนะกับริวนะครับ ID ดักนี่ผมรอแค่2ตัวนี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวไปเล่น PVP กันนะครับโคโรโบรอบนี้นะครับจบในวันที่28นะครับก็น่าจะเป็นวันจันทร์นะอาจจะนั้นเนี่ยเหลือลูบี้ฟรีนะครับจาก PVP นะครับอีกแค่4สัปดาห์เท่านั้นนะเอาวันนี้เริ่มต้นกันที่เสาร์ที่5นะครับปิดลีกเนี่ยรอบนี้เอารูบี้ไปใช้จ่ายกันก่อนก็ได้นะถ้าคิดว่ายังต้องการจะเปิดหาเรนเจอร์นะครับเกียร์เนี่ยมีเกียร์ที่ดีนะครับเกียร์7ดาวรอบนี้ถือว่าเจ๋งนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะออกยากหรือเปล่าสำหรับคนที่เป็นสายฟรีเนี่ยผมมองว่าเก็บเอาไว้ก่อนดีกว่านะสำหรับคนที่ต้องการเกียร์อันนี้เป็นคำแนะนำเบื้องต้นนะครับว่าถ้าจะเปิดเกียร์เก็บรูบี้เอาไว้ก่อนถ้าอยากจะเปิดเรนเจอร์เนี่ยเอาตั๋วกาชาไปเปิดเรนเจอร์ได้เลยนะครับหรือว่าถ้ายังต้องเปิดอยู่อย่างไอดีหลักของผมเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องเปิดครับอีก900รูบี้แต่เดี๋ยวผมจะรอเพิ่มโอกาสครับก็รอดูนะว่าคู่ริวครับกับเบลจะมาไหมคือคู่นี้เนี่ยถ้าเกิดได้มาเนี่ยผมปั้นแม็กซ์แน่ๆนะทั้งคู่นะครับตัวบินแม็กซ์ครับไม่ค่อยชอบเลยนะตัวบินเนี่ยคือตัวการบินผมแบบโอ้โหใช้คำว่าอะไรเดียเหลาเย่นะครับโอ้โหรู้จักคำนี้กันไหมเนี่ยคือไม่ไหวจริงๆนะตัวการบินผมไม่ไหวนะครับผมก็จะไม่ค่อยชอบตีทีมแบบตัวบินโหดๆนะครับเสา12เสา19เสา263ช่วงเนี้ยยังไงก็ต้องเก็บแล้วนะครับคือเดือนหน้ามกราคมเนี่ยมันเป็นเรนเจอร์รอบปกติแน่ๆล่ะเรนเจอร์ก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะเก่งอะไรมากมายแต่คราวนี้นะครับตัวธาตุมืดยังไม่มานะครับคือของปีที่แล้วเนี่ยธันวาคมนะครับเบลล่าบินธาตุแสงนะครับมาในตอนคริสต์มาสอันนี้คาดเดาเอาไว้2แบบนะครับ1นะครับเบลล่าบินนะครับถูกนำกลับมาขายนะครับในช่วงคริสต์มาสแล้วก็ตัวธาตุมืดเนี่ยเป็นตัวพิเศษมาเสริมนะครับในเดือนมกราคมอันนี้เป็นการคาดเดาที่1นะเพราะว่าของปีที่แล้วเนี่ยสเต็ปมันเป็นแบบนี้นะครับซาลี่หิมะเนี่ยมาตอนเดือนมกราเป็นธาตุมืดด้วยไม่ได้เข้ากับปีใหม่เลยนะธาตุมืดนะครับแต่ว่าเป็นหิมะไงอาจจะมาเป็นธีมก็ได้นะครับอันนี้เป็นการคาดเดาที่1นะก็คือเบลล่าบินอาจจะกลับมาขายเป็นพิเศษอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงคริสต์มาสนะครับแล้วก็มืดไปโผล่เอามกราคมนะครับส่วน2มาเลยไหนๆก็พิเศษแล้วนะครับก็จัดมาเลยนะครับก็อาจจะเห็นธาตุมืดนะครับในตอนคริสต์มาสโอ้โหเข้ากันไหมเนี่ยแต่ก็อย่างที่บอกนะว่าเป็นธาตุมืดได้แต่ก็เป็นธีมคริสต์มาสนะครับซึ่งตัวธาตุพิเศษเนี่ยยังไงก็ต้องเก่งนะแล้วเราก็จะเห็นนะครับว่าหลังๆเนี่ยตัวละครแสงมืดเนี่ยจะเป็นตัวแปลกๆละจะเป็นตัวละครที่ประหลาดๆนิดนึงนะแต่มันก็เก่งได้หมดครับทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ตามนะลิงทัสนะครับก็เก่งได้นะครับหนีเจสสิก้าล่าสุดนี่คือแบบโอ้สุดจริงนะถ้าเขาวนกลับมาขายใหม่นี่ไอดีหลักผมจะพ
พยายามเปิดให้ได้เลยนะครับเจสสิก้านี่แบบเจ๋งจริงๆนะทั้งสกิลนะครับทั้งสกิลบัฟนะครับดาเมจนี่ก็ได้นะความสามารถไฮเปอร์นะครับโอ้โหเรียกว่าครบเครื่องเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นเนี่ยเรนเจอร์นะครับอาจจะมีโผล่มาเป็นพิเศษตามที่บอกนะครับอยู่ที่ว่าจะเป็นเบลล่าบินนะครับกลับมาขายซ้ำหรือว่าจะเป็นธาตุมืดตัวหลงเหลือเข้ามาฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังเก็บรูบี้ไว้อยู่นะครับหรืออาจจะมองว่าโคโลโบเรนเจอร์รอบนี้เราอาจจะยังไม่ได้ชอบมากนักนะครับอันนี้แล้วแต่คนนะเพราะว่าบางคนก็อย่างที่บอกว่าอาจจะไม่ได้รู้จักนะครับไม่ได้อินกับโคโลโบรอบนี้สักเท่าไหร่นะซึ่งผมทดสอบแล้วเนี่ยเดี๋ยวไว้ค่อยดูรีวิวจนครบแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวไอดีหลักเนี่ยคงจะต้องเปิดอีก900แน่ๆครับเปิดในช่วงเพิ่มโอกาสรีวเดี๋ยวช่วงโอกาสเพิ่มโอกาสรีวเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดอีก900รูบี้นะเพราะว่าตอนนี้ก็เติมแพ็ค420รูบี้ไปแล้วนะครับสำหรับใครที่เป็นสายแพ็คเนี่ยก็เติมกันเอาไว้เลยนะสายแพ็คนะครับ420รูบี้นะครับแล้วก็ถ้าเปิดก็ได้นะซึ่งผมก็ไม่ได้ห้ามนะครับอยู่ที่ดวงนะจังหวะช่วงนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยน่าเปิดมากนักนะครับเป็นช่วงตลาดวายนะอาจจะรอเพิ่มโอกาสวนมาอีกครั้งนึงนะครับเกียร์คริสต์มาสปีที่แล้วมีเกียร์7ดาวนะครับแต่5 6ดาวนี่เหมือนจะไม่มีนะฉะนั้นปีนี้เนี่ยผมฟันธงเอาไว้ว่า7ดาวมีแน่ๆล่ะแบบเปิดขายนะครับซึ่งมันก็เป็นเกียร์ที่ดีนะเกียร์ดีเลยนะครับเซตเกียร์คริสต์มาสเนี่ยแต่เซตเกียร์5 6ดาวเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดมานี่ก็ดีอยู่เหมือนกันนะเพราะว่า5ดาวมันออกง่ายนะครับแล้วก็5ดาวเนี่ยสลับไม่ได้ดิอัปเกรดนะครับ6ดาวมันก็ยังเป็นชิ้นเดิม 100% นะครับเพียงแต่ว่าค่ามันจะสูงหรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะต้องตุนรูบี้กันสักนิดนึงนะสำหรับสายฟรีนี่อาจจะมีเหนื่อยนะครับตรงนี้เกียร์ผ่านไปผมฟันธงว่ามันมาแน่นอนนะอยู่ที่ว่าจะมาครบเลยไหมนะครับ5ดาว6ดาว7ดาวนะครับหรือว่าจะมีแค่7ดาวมาขายอย่างเดียวนะครับฉะนั้นต้องรอรุ้นนะคนที่อยากได้เกียร์นะครับเรนเจอร์นะครับก็อย่างที่บอกว่าแทรกมาเนี่ยก็จะมีได้แค่เหลือแค่โคต้าเนี่ยมืดตัวเดียวนะครับหรืออาจจะเป็นเบลล่าบินฉะนั้นเนี่ยเก็บสะสมกันเอาไว้ให้ดีนะครับอันนี้คือเรามาแนะนำนะคือแนะนำแนวทางก่อนนะครับส่วนใครที่โอเคอาจจะอยากตามล่าตัวพระเอกนะครับชื่นชอบท่านเทพเฮสเทียเนี่ยอยู่ในสกิลของพระเอกนะครับก็ควรจะต้องเปิดหาครับซึ่งผมก็มองว่าเบลก็เก่งตอนนี้ช่วงนี้มีดราม่าอยู่เหมือนกันนะบอกว่าเบลเป็นตัวกลางนะครับคือเรนเจอร์เนี่ยมันจะมีบางตัวที่แบบว่ามันเก่งนะแต่มันอาจจะมีปัญหาบางอย่างนะครับซึ่งเราอาจจะต้องเสริมมันด้วยเกียร์นะหรือว่าใช้เรนเจอร์รอบข้างเนี่ยมาช่วยป้องกันน้องๆบางคนไม่รู้ไงคือไปปั้นแม็กตัวแรกงี้แล้วก็บอกเลยว่ากลางนะครับเกียร์ก็ไม่ถึงนะเรนเจอร์ป้องกันก็ไม่มีอะไรประมาณนี้นะครับก็อาจจะเจอปัญหาเพราะอย่างที่ผมบอกว่าเรนเจอร์ที่เราต้องการจะปั้นแม็กตัวแรกนะครับมันต้องแบบครบทางสักนิดหนึ่งหรืออาจจะแบบมีความถึกอยู่ในตัวอะไรประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่บางคนอาจจะเล่นกันใหม่ๆนะครับอาจจะยังไม่รู้สเต็ปอะไรมากมายนะครับซึ่งบางตัวมันมีปัญหาแบบนี้แหละเล็กๆน้อยๆนะครับอาจจะต้องใส่เกียร์ดีๆสักนิดหนึ่งนะมีตัวป้องกันดีๆสักนิดหนึ่งครับส่วนอีเวนต์เนี่ยมีอะไรมาเป็นพิเศษไหมก็28ถึง31อ่ะผมแปลกใจนะของปีที่แล้วเหรอปีแล้วจริงๆไม่ได้มีอะไรมากนะแต่ปีนี้ผมคิดว่านะผมคาดเดาว่าน่าจะมีนะครับสาเหตุเพราะว่าคืออย่างฝั่งทีมงานไทยเขาก็มีโปรเจกต์พิเศษนะเรียกนะครับอินฟลูเอนเซอร์นะครับมาออกรายการผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยปีนี้จะมีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านะอันนี้ต้องรอดูนะครับก็คงจะเป็นสักช่วงสัปดาห์2สัปดาห์สุดท้ายนะรอกันยาวๆครับยังเหลือเวลาอยู่นะผมถึงมาแนะนำกันก่อนนะครับว่ารูบี้เก็บได้ก็เก็บนะครับส่วนตัวเนี่ยมันก็แบบมีอีกเยอะนะครับอย่างตอนนี้ก็เทปพิเศษนะครับที่เพจทางการนะครับเหมือนจะเป็นของลุงยุทธแล้วนะไปดูก็ต้องไปดูนะครับแล้วก็ไปเล่นกิจกรรมนะครับตั๋วนะครับกาชานะแล้วก็ตั๋ว20ใบอันนี้เน้นย้ำอีกทีนึงนะกิจกรรมจะจบวันพรุ่งนี้แล้วนะครับกิจกรรมแชร์นะครับเน้นย้ำกันอีกครั้งนึงนะถ้าแชร์กันไม่ถึงนะครับตั๋ว20ใบนี่อดยกเซิร์ฟนะตั๋วรวมนะครับสำคัญนะเพราะว่าตั๋วเนี่ยบางคนอาจจะเก็บไว้เปิดเรนเจอร์ตัวใหม่ก็ได้ตัวลุ้นตัวพิเศษมาไหมครับหรือว่าจะเปิดโคโลโบรอบนี้นะครับก็ยังไงก็ได้นะ
เอาให้มีไว้ก่อนคือเดือนนี้เนี่ยตั๋วมันเยอะมากเออคือ20ใบนี่เปิดได้4รอบนะ4รอบนี่ถ้าจังหวะเป๊ะจริงๆนี่เปลี่ยนเป็นเรนเจอร์ตัวดีๆได้เลยนะครับอ่ะฉะนั้นนะครับปิดลีก PVP นะครับคืนนี้เนี่ยยังพอจะมือลั่นได้อยู่นะเนื่องจากว่าเหลืออีก3สัปดาห์ข้างหน้านะครับในการเก็บสะสมรูบี้ครับก็เอาตามชอบแล้วกันนะเอาตามชอบแล้วกันนะครับอยากเก็บก็เก็บนะครับอยากเปิดก็เปิดของผมนี่ไอดีหลักนี้ยังไงก็ต้องเปิดนะครับส่วนไอดีอื่นๆนี่ผมคงจะเปลี่ยนแล้วนะครับเป็นการใช้ตั๋วกาชาครับตั๋วกาชาคงใช้ตั๋วกาชาเปิดเรนเจอร์แต่เดี๋ยวคงรอเพิ่มโอกาสแหละผมคงรอเพิ่มโอกาสนะครับตอนนี้คงไม่เปิดมั่วซั่วแล้วนะเปิดมั่วซั่วนี่แบบว่าได้ตัวทั่วๆเลยนะครับอันนี้คือเตือนแล้วนะเออใครคิดว่าดวงดีก็วัดใจกันได้นะครับคือบางจังหวะมันก็ออกอ่ะคือเราก็ไม่ได้ห้ามอ่ะเผื่อบางคนแบบดวงดีจริงๆนะเปรียบเสมือนแบบสมมติว่ามีแบบไข่น้ำโชคเนี้ยอยู่ในถาดมี100ใบใช่ไหมในนั้นอาจจะมีตัวเรนเจอร์โหดๆเอออยู่ในนั้นสัก5ตัวเออคนที่เปิดได้มันก็เอามาโชว์อ่ะถามว่าอีก95คนเนี่ยบางคนเขาก็ไม่กล้าโชว์หรอกนะว่าตัวเองเกลือนะครับบางทีเนี่ยโชว์5คนว่าได้อีก5คนโชว์ว่าเกลือโอ้โหคนก็บอกว่าเฮ้ยทำไมมันออกเยอะจังแต่จริงๆเนี่ยอาจจะมีคนที่เปิดไม่ได้เนี่ยแอบซ่อนอยู่นะเออฉะนั้นเนี่ยบางจังหวะมันก็แบบออกยากจริงนะครับอ่ะก็แล้วแต่จังหวะนะขอให้โชคดีแล้วกันนะเออยังไงผมเปิด ID หลักนะครับเพราะว่าเอาการันตีนะครับส่วน ID อื่นนี่แบบว่า ID 4เปิดได้ละID 4โอเคละเปิดได้แล้วนะครับ ID 5เปิดได้แล้วนะครับ ID 3เก่งแล้วเออเดี๋ยวรอจังหวะดีๆ3หรืออาจจะเปิดนะ2นี่ก็โอเคพอได้อยู่เหลือ6นี่แหละผมเครียดกับ ID 6อยู่กันนะเปิดไม่ค่อยจะได้เลยนะครับมาเสี่ยงดวงกันที่โตบิน2บินนะครับรอบสุดท้ายนะครับก็มาคาดเดากันประมาณนี้นะใครคิดว่าจะมีอะไรมาบ้างอยากให้มีอะไรนะครับก็ลองมาคาดเดานะครับลองมาพูดคุยกันนะแพลนทั้งหมดอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยสักอย่างก็ได้นะครับก็เป็นไปได้นะแต่ผมคิดว่าคริสต์มาสกิจกรรมยังไงก็ต้องมีนะครับคริสต์มาสกิจกรรมมีแน่ๆอยู่ที่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรนะครับเซตเกียร์คริสต์มาสมีแน่นอนนะอยู่ที่ว่าจะเอา7ดาวมาขายนะครับหรือว่าจะเอา 5-6 ดาวมาจัดเป็นกิจกรรมอย่าลืมนะครับกิจกรรมสมัยก่อนนู้นน่ะมันมีการแจกนะครับตั๋วซานต้านะครับตั๋วซานต้านี่ก็ไปลุ้นเกียร์คริสต์มาสแต่ว่าตอนนั้นจะเป็น5ดาว6ดาวนะครับจะมาอีกไหมเออรอดูนะเดี๋ยวผมจะดูข้อมูลตัวเกมอีกทางหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้ามันมีข้อมูลอัปเดตเข้ามาเนี่ยในส่วนของตั๋วคริสต์มาสนะครับเราก็จะเห็นเลยว่ามีกิจกรรมแน่นอนนะครับแล้วก็เอาตั๋วคริสต์มาสเนี่ยไปลุ้นนะครับว่าจะได้เกียร์อะไรนะนอกนั้นก็ประมาณนี้ครับรอบสุดท้ายอีกหนึ่งตาดูแล้วกันนะโอเคก็อยากให้เพื่อนๆนะครับเปิดได้ตัวเรนเจอร์เก่งๆกันนะเอานี้คือเอาจริงๆนะเราอยากให้ทุกคนนะครับเปิดได้ตัวดีๆนะครับเล่นเก่งๆเทพๆครับจะได้แบบสนุกอยู่ด้วยกันไปนานๆนะคืออย่างที่บอกครับว่าช่องผมคือโรงเรียนสอนเรนเจอร์ครับใครที่แบบตัวดีกว่าเก่งกว่าอยู่ลีกสูงกว่านะครับผมดีใจนะเพราะว่าผมเปรียบเสมือนการสอนให้เพื่อนๆเนี่ยอยู่ในเกมนี้กันไปนานๆนะครับแล้วก็คอยมาติดตามดูช่อง TK Ranger นะฉะนั้นน้องๆที่บ่นมาว่าพี่ผมไม่ไหวแล้วอยากจะเลิกหรือเกินนะผมไม่อยากให้เลิกนะผมอยากให้เล่นต่อนะครับแล้วก็อัพเวลอัพเกรดนะครับสะสมกบนะครับแล้วก็รอจนกว่าจะเปิดได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องดู ID ด้วยแล้วนะดู ID เราก่อนด้วยนะคือบางคนตัวไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็พี่ผมได้ยินคำพี่แล้วรู้สึกฮึดจะเล่นต่ออันนี้ไม่ได้มันไม่มีตัวเริ่มต้นมันไม่สนุกเลยนะครับต้องมีตัวเริ่มต้นดีๆก่อนนะครับซึ่งอย่างโคโลโบรอบนี้เนี่ยสมมุติว่าเปิดได้ครบ4ตัวเลยสร้างใหม่ๆเนี่ยโอ้โหสบายเลยนะเล่นได้เลยนะครับถือว่านำมาเล่นใช้งานได้ดีเลยนะครับแล้วก็อาจจะเก็บสะสมตั๋วกับรูบี้เพิ่มอีกสักนิดนึงแล้วก็ไปรอลุ้นคริสต์มาสนะเออผมคิดว่าน่าจะมีอะไรดีๆนะครับก็รอติดตามแล้วกันนะเอานี้เล่นเท่านี้แล้วกันอ่ะก็
สัปดาห์นี้นะครับปิดลีกนะครับคืนนี้นะครับก็เปิดได้สำหรับคนที่แบบยังต้องการจะเปิดแต่อีก2เสา3เสาเนี่ยโหอยากจะให้เก็บแล้วนะกลัวเดี๋ยวจะเก็บไม่ทันนะครับเกิดมีกิจกรรมพิเศษโผล่มานะครับกลางเดือนครับเผื่อจะมีตัวพิเศษโผล่มากลางเดือนนะเดี๋ยวจะเก็บกันไม่ทันนะครับฉะนั้นวางแผนกันให้ดีๆนะของใครของมันครับใครเติมแพ็คนะครับใครมีรูบี้เหลือนะครับก็จัดการกันให้ดีๆนะส่วนคนไม่มีก็เก็บดีกว่านะครับเผื่อจะมีอะไรให้น่ารุ้นนะครับเพราะว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนแห่งกิจกรรมเลยนะของเกมลาเรนเจอร์นะครับแล้วก็โอ้โหโคดาโบนี่มาแบบว่าดังๆนะครับเจ๋งๆทั้งนั้นเลยนะคิดว่าน่าจะมีอะไรพิเศษครับรอติดตามดูแล้วกันนะเดี๋ยวคงจะรู้กันชัดๆนะคงจะเป็นช่วงกลางเดือนนี้แล้วเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีนึงนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ